ยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งเลยค่ะกิจกรรมวันเด็กประจำปี2563ภายใต้ชื่องานตะลุยฝันวันเด็กครั้งที่18ด้วยคอนเซ็ปต์ Green Mindset สร้างสรรค์ไอเดียรักโลกชวนเยาวชนคิดเปลี่ยนโลกด้วยฐานเกมที่มอบความสุขพร้อมสาระและดูแลโลกซึ่งการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในอนาคตการนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีวันเด็กประจำปี2563ได้จัดขึ้นณบริเวณสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมงานในวันนี้ที่จะร่วมกันสร้างฝันให้มากประพุทธในการสร้างความตระหนักแก่ผู้ใหญ่รวมถึงผู้ปกครองทั้งหลายท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563คือเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยทั้งด้านความรู้และความสามารถสำหรับการจัดงานวันเด็กครั้งนี้ของเด็กทุกคนครั้งนี้จากบริษัทต่างๆและขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ตบัดนี้ครับท่านที่3คุณสรัญญาชมาค่ะคุณประทีปติคุณพิพัฒน์ทรงอักษรค่ะสถาไทยแสงสุริธรรมค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารหลังจากถ่ายภาพเสร็จวันนะคะนอกที่กลางเลยนะคะโดยด่วนรอบแรกก็หลายสิบคนใช่ยานกลับบ้านบอกแม่ค่ะ1273นะคะไปค่ะ1411211เออมาแล้ว1คนค่ะที่เหลือเดี๋ยวเราจะซ้อนเต้นไปมีถังขยะให้4สีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราก็ง่ายๆมากเลยนะฮะไปแลกของรางวัลนะฮะโดยบัตรสีเขียวผมจะเล่นเรียบร้อยแล้วเล่นเลยใครรอบต่ออย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งต่อขอติดคนนี้น่ารักน่ารักไปโอเคนะเริ่มรู้สึกแล้วภูมิประเทศมันเปลี่ยนมันเกิดเผาไฟมันดินไหวตายปลาอะไรโลกแก่ที่ไหนนี่ประเทศไทยอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนสถานีข่าวของคนท้องถิ่น